ก็รู้สึกตกใจนะครับโดยปกติแล้วตำรวจไม่ได้เราปฏิบัติหน้าที่กันก็จะไม่มีการนี้แต่เนื่องจากมันเป็นด่านร่วมก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของด่านตรวจไม่ไล่เนี่ยได้ผลการจับกุมที่ดีผมขออนุญาตนำเรียนว่าอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องหานำยาเสพติดมาแล้วก็พยายามจะให้เงินเป็นจำนวนเยอะจำนวนก้อนเรายังไม่รับเลยแล้วก็สามารถเอารถกลับมาค้นแล้วก็จับยาบ้าได้1 ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลนะครับชื่อในพงแท้ม้าและถัดมาก็ยังมีนายใหม่ชัยโยรายนี้ก็เอาถ้าได้ติดตามข่าวก็จะเอายาบ้าจำนวน6 ล้านเม็ดซุกซ่อนมากับแกลบเพื่อนำไปส่งทางจังหวัดทางจังหวัดภาคกลางนะฮะรายนี้ก็พยายามจะให้เงินตำรวจเราก็ไม่รับก็นำรถไปเอ็กซเรย์ก็พบยาบ้าอยู่ในรถซึ่งอย่างเงี้ยจะเห็นว่าตำรวจด่านห้วยไร่โดยสันดานของตำรวจห้วยไร่แล้วจะไม่เรียกรับเงินนะครับก็ในส่วนที่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อนว่าเป็นใครเป็นตำรวจเราหรือไม่หรือเป็นน้องอะไรที่เราให้มาช่วยงานเราหรือหากเป็นบุคคลเก่าเราก็จะทำการพิจารณาต่อไปแล้วนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปนะครับ